มาแซ่บๆกันต่อเลยกับเม้ามอยซอย9ค่ะบอกเลยว่านาทีนี้เนี่ยคงจะไม่มีใครที่แฮปปี้ไปมากกว่า2สีพี่น้องอุ้มนิวเคลียร์อีกแล้วล่ะค่ะเม้ามอยซอย9ใครแบบไม่อยากเม้าอ่ะเป็นสงกรานต์ที่น่าอิจฉาเป็นที่สุดเพราะสาวเซ็กซี่อุ้มลักขณาชื่อประกาศผ่านอินสตาแกรมแบบชัดเจนแล้วว่าตอนนี้หัวใจไม่ว่างอีกต่อไปแล้วจ้าเมื่อมีหนุ่มหล่อดีกรีนักบริหารโรงแรมที่เชียงใหม่ชื่อบอลมาจับจองพื้นที่ในหัวใจแล้วแถมฝ่ายชายยังหวานเวอร์เซอร์ไพรส์ขอเป็นแฟนในวันเกิดย้อนหลังของสาวอุ้มที่ริมทะเลภูเก็ตจนน้ำทะเลเค็มๆกลายเป็นน้ำเชื่อมในปัดจนว่าแต่คุณพี่เสนาหอยจ้ารับน้ำใบบัวบกไปสดสะแก้วมิคะเป็นกำลังใจนะคนพี่เปิดตัวแฟนใหม่ส่วนคนน้องก็ใช่ย่อยเพราะช่วงนี้ดวงสาวนิวเคลียร์หันศารุ่งมากถึงมากที่สุดเพราะนอกจากความรักหลังรีเทิร์นกับแฟนหนุ่มเพชรจ้าจะหวานฉ่ำเหมือนเดิมละงานละครยังวิ่งเข้าชนอีกเพียบแถมธุรกิจชุดว่ายน้ำซัมเมอร์แซ่บๆยังขายดิบขายดีอีกต่างหากเอาซัมเมอร์นี้ใครอยากสวยแซ่บแซ่บแข่งกับสาวนิวเคลียร์ก็ไปจับจองเป็นเจ้าของกันดูนะจ๊ะไฮโซโบย์